ถามว่าประเทศไทยเนี่ยหรือกรุงรัตนโกสินทร์สิ้นคนดีหรือยังไม่สิ้นคนดีมีคนดีเยอะนะแต่คนดีอ่ะยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีนะคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ดีอกดีใจแต่อีกทางนึงก็งงว่ายังไงต่อไปวะเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีทั้งคนพอใจและมีทั้งคนไม่พอใจนะครับหลังมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีอ้าวดีใจครับทุกคนมีประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีแล้วครับวันนี้นะครับวันที่29พฤศจิกายนนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีนะครับมีใจความว่าในหลวงนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีนะครับตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นนะครับบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นนะครับอาศัยอำนาจตามมาตราในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันต้องขอแสดงความยินดีกับลุงตู่ด้วยนะครับเหมาะสมด้วยประการและทั้งปวงเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ต้องโอดไม่รู้จะพูดไปยังไงนะครับดีใจแทนลุงมากๆครับขอให้ลุงพบแต่ความสุขความเจริญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันคอมเมนต์แสดงความดีใจกับลุงตู่ด้วยครับเยี่ยมมากครับลุงอยู่ยังมีค่าจากลาอย่างทรงเกียรติจริงๆครับสำหรับชีวิตของลุงตู่พลเอกประยุทธ์ล่าสุดท่านได้รับพระราชทานตำแหน่งองคมนตรีเลยนะครับไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็ต้องยอมรับว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถสูงสุดของลุงตู่จริงเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งนายกมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยเจอวิกฤตเข้าไปไม่รู้กี่ระลอกครับวิกฤตร้ายแรงระดับโลกทั้งนั้นวิกฤตเศรษฐกิจซับพลาสจากอเมริกาวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนวิกฤตราคาน้ำมันระส่ำระสายเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยนะครับน่ากลัวกว่านั้นก็คือวิกฤตโควิดครับนี่ตายกันเยอะแยะแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็รับมือได้ดีมากถือว่าบอบช้ำเสียหายน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆวิกฤตที่ร้ายแรงอีกวิกฤตหนึ่งของรัฐบาลลุงตู่ก็คือวิกฤตภายในครับเพราะว่า 8-9 ปีที่ผ่านมามีฝ่ายที่ตั้งตัวว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยมีต่างชาติมายุแยงให้ความร่วมมือมีคนของเราสถาปนาพรรคการเมืองขึ้นมาตีตราตราหน้าด่าทอพลเอกประยุทธ์ซะเละครับซ้ำร้ายสื่อต่างๆก็ร่วมด้วยรวมหัวกับเขาครับโซเชียลต่างๆก็เอาด้วยดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ลุมถล่มจนกระทั่งประชาชนนี่ก็หูหนวกตาบอดเชื่อไปหมดแล้วครับเป็นที่เกลียดชังไปทั่วประเทศแต่น่าทึ่งนะครับลุงตู่ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้ถือสาหาความไม่ได้ฟ้องใครกลับเลยด้วยซ้ำขนาดด่าท่านเสียหายขนาดนี้ปรากฏว่าก็ทำงานไปจนกระทั่งผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วผลงานที่ออกมาเป็นไงครับดูสิถนนกี่สายที่สร้างไว้ทางรถไฟความเร็วสูงเท่าไหร่ครับรถไฟฟ้าสนามบินท่าเรือต่างๆแม้แต่แลนด์บริดจ์ก็เตรียมร่างไว้ให้เรียบร้อยล่าสุดบัญชีทรัพย์สินของลุงตู่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นเลยครับว่าท่านมีเงินเพิ่มแค่ล้านกว่าบาทเองนี่มันคริสตัลเคลียร์ของแท้เลยครับนอกจากจะจิตใจเข้มแข็งฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์แล้วความบริสุทธิ์ยังเคลียร์จริงๆไม่ได้คดได้โกงอะไรเลยครับไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็ต้องยอมรับว่านี่ของจริงนี่สมควรแล้วได้เป็นองคมนตรีครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่หวาดระแวงที่จ้องดิสเครดิตด่าทออยู่ว่าลุงตู่จะมาแย่งตำแหน่งนายกน่ะต้องบอกเลยครับท่านไม่ต้องห่วงไม่มีใครมายุ่งกับท่านครับมันไม่มีนกอินทรีที่ไหนมาแย่งกินซากศพกับแร้งครับเขาไปไกลเกินกว่าที่คุณจะคิดเขาไปไกลเกินกว่าที่คุณจะฝันครับเหลือแต่พวกเราคนไทยนี่แหละครับจะได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของผู้ชายคนนี้น้อยคนนะครับที่จะ
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถและจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็บริสุทธิ์ที่รักชาติจริงๆบางทีเราอาจจะต้องลืมตาตื่นแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่กับอะไรบางทีแล้วเนี่ยแค่สมบัติสำนวนแค่การกล่าวหาโจมตีหรือการครอบงำสื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ารักชาติที่แท้จริงคนที่รักจริงพิสูจน์ด้วยการกระทำพิสูจน์ด้วยการอุทิศชีวิตพิสูจน์ด้วยผลงานครับประกาศนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นปัจจุบันทรงดำริเห็นควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมนะครับอาศัยตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นแถลงการนะครับออกมาในช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีการดังกล่าวแน่นอนฮะสมศักดิ์ก็ไม่พลาดเจียมธีระสกุลผู้ต้องหาตามมาตรา12ที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีการโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่านะจริงๆแล้วจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับในการแต่งตั้งองคมนตรีนะครับซึ่งเขาคงอ่านรัฐธรรมนูญไม่ขาดนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560นะฮะมาตรา11กำหนดมาตรา11การแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอันนี้คือข้อแรกนะครับ2ให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งนะครับสมศักดิ์บอกว่าอันนี้เป็นการตบหน้าคนไทยการแต่งตั้งองคมนตรีจะจำนวนมากจำนวนน้อยในมาตรา11มาตรา11ระบุชัดว่าเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนั่นหมายความว่าอยู่ที่พระเจ้าหัวจะตัดสินใจตัดสินพระทัยว่าจะยังไงนะครับเป็นพระราชอำนาจหรือเป็นอำนาจของพระองค์ท่านนะครับนั่นก็สิ่งที่สำคัญก็คือแต่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยจะปลดประธานองคมนตรีหรือแต่งตั้งองคมนตรีให้ประธานรัฐสภานะครับเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการแต่ไม่ได้ระบุถึงองคมนตรีองคมนตรีเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่จำเป็นจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์และหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง128มาตราเนี่ยได้มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วก็มีการส่งไปให้คุณมีชัยฤชุพันธ์นะฮะส่งไปให้คุณเอกประยุทธ์นะฮะโดยท่านไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นผลเอาไปมอบให้จากนั้นก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการประกาศใช้จนเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับจริงๆในรัฐธรรมนูญมาตรา10เนี่ยระบุว่าองคมนตรีจะมีทั้งหมด19คนรวมกันนะ19คนคือประธานองคมนตรี1คนนะครับที่เหลืออีก18คนเนี่ยเป็นองคมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์เป็นคนที่20นะครับการที่พลเอกประยุทธ์เป็นองค์คนที่20นะครับต้องมาเล่าตอนแรกก่อนในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะสาเหตุที่ต้องมี19 19บวกกันแล้วเนี่ยก็จะได้10คือ9กับ1บวกกันก็ได้10เพื่อให้วางไว้ในเชิงโหราศาสตร์เพื่อให้ลงตัวในรัชกาลที่10นะครับแต่ก็ได้เปิดทางเป็นเขาเรียกว่าการเขียนกฎหมายปลายเปิดไว้ในมาตรา11นะครับว่าการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอันนี้คือสำคัญเลยคืออยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวจะเพิ่มจะลดก็อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวก็ได้นี่คือหลักทางข้อกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรทราบนะสมศักดิ์มันพูดไปเรื่อยผมก็งงว่ามันก็ไม่ได้เป็นคนเขียนนะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็พยายามจะตำหนินะฮะบอกว่าพระมหากษัตริย์อยู่ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ท่านก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญระบุมาตรามาเลยนะแล้วผมก็มาอธิบายเพราะตอนนั้นตอนแก้ไขเนี่ยบังเอิญคนที่แก้ไขมีผมอยู่ด้วยมีท่านไกศรตันติพงศ์ก็นั่งแก้อยู่2คนนะฮะได้คุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยจำได้นะมันเป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะทางข้อกฎหมายที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์
นะครับก็มีคนดีใจที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นองคมนตรีนะครับมีคนนักการเมืองพรรคพลเอกประยุทธ์ก็ถามผมนะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นองคมนตรีหรือเปล่าแล้วผมเคยบอกว่าไงปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยลุงตู่เนี่ยพลาดโดยเฉพาะไปมอบอำนาจให้กับเศรษฐาทวีสินนะครับและมีความพยายามที่จะใช้พลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อเป็นบันไดก้าวเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆโดยมีการจ้างบริษัทนะเอเจนซี่ Time IO วายง่ายนะก็เลยปลุกกระแสลุงตู่จะต้องกลับมาแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าจะกลับมายังไงก่อนปัญหาเดิมเนี่ยเรื่องเศรษฐาเนี่ยนะฮะที่ไปสั่งให้มอบอำนาจให้เศรษฐาเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่มบรรทันทดน้ำยกที่หนึ่งหลังจากโขนมาเนี่ยก็เห็นไปแล้วยกที่หนึ่งอ่ะยกที่สองก็มาพลเอกประยุทธ์แล้วผมเคยเรียนไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าถ้ายังคงอยากจะกลับมาแบบนี้ทางเดียวที่จะกลับมาได้ก็คือต้องยึดอำนาจประเทศจะไปทางไหนและจะกลับมายังไงจะลากประเทศกลับไปที่เดิมการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีนะครับถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นปัญหาในอนาคตว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะประเทศคงวุ่นวายอ่ะไม่จบนะฮะประเทศควรจะไปข้างหน้ากันเงื้อกงักเงื้อกงักอยู่นั่นน่ะไปไหนก็ไม่รอดนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องได้เป็นองคมนตรีทั้งที่เป็นองคมนตรีคนที่20นะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้19นะแต่อาศัยปลายเปิดในมาตรา11มาตรา10เขียนไว้19คนนะมาตรา11ให้เป็นตามพระราชอัธยาศัยจึงอาศัยปลายเปิดเนี่ยให้เป็นองคมนตรีอันนี้เข้าใจอันหนึ่งนะเอาล่ะเป็นองคมนตรีได้เป็นล่ะพลเอกประยุทธ์รู้ตอนไหนรู้ตอนมีพระราชองค์การประกาศออกมาพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ก็โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีดีใจจังเลยพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีนะครับก็พวกดีใจก็ดีใจพวกส้มก็ไม่พอใจแต่ตัวนี้ตำแหน่งใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีอีกอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยสิเกิดความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแต่นั่นไม่ใช่สาระสาระคือประเทศนี้ต้องไปข้างหน้าเดินไปต่อข้างหน้านะครับประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์จะเข้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่ได้นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ที่มีพีรพันธ์เป็นหัวหน้าก็จะขาดซิมบูริกหรืออาจจะถูกมองว่าลอยแพนะครับเพราะคุณพีรพันธ์ก็มีปัญหาเรื่องภายในนะครับพอสมควรเนี่ยมากเลยล่ะนะไม่สามารถเดินเกมภายในพรรคได้นะครับซึ่งเป็นปัญหาภายในพรรคนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือพลเอกประยุทธ์ไปละออกไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่กลุ่มนักการเมืองพรรคการเมืองที่พยายามใช้พลเอกประยุทธ์เป็นเครื่องมือไต่เต้าเพื่อให้ตัวเองเข้ามามีอำนาจเนี่ยจบละอันนี้คือข้อที่1 2รวมไทยสร้างชาติจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไทยสร้างชาติตอนนี้นะครับโอกาส 99% แตกนะเพราะเป็นพรรคชั่วคราวมาชั่วคราวอยู่ชั่วคราวมีโอกาสสูงที่จะแตกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสแตกที่คุณชวนจะเอามาดามเดียมานะเป็นหัวหน้าพรรคผมเรียนนะทั้ง2พรรคเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะแตกนะและอาจจะโดนยุบพรรคทั้ง2พรรคนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะถ้าเดินเกมการเมืองกันแบบนี้นะครับตอนนี้ใครที่เป็นปัญหาถูกกันออกจากเกมนะครับให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราควรรู้นะถามว่าประเทศจะไปยังไงนะต่อไปเรียนย้อนหลังไปเลยฮะตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศไทยไปต้นมาจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีนายกรัฐมนตรี30คนแล้วจนถึงปัจจุบันนะเรามีผู้นำทางความคิดมากมายมหาศาลยุคที่เห็นทันๆกับลุงจำลองสีเมืองคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะก็มีเสอ้ายมีกำนันสุเทพมีพลเอกประยุทธ์ถามว่าประเทศไทยเนี่ยหรือกรุงรัตนโกสินทร์สิ้นคนดีหรือยังไม่สิ้นคนดีมีคนดีเยอะนะแต่คนดีอ่ะยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรี
นะฮะคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ดีอกดีใจแต่อีกทางนึงก็งงว่ายังไงต่อไปวะเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปผมเรียนหุ้นส่วนฮะการเมืองไทยมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายและผมเรียนย้ำว่าการมอบอำนาจให้เศรษฐาโดยพลเอกประยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดตั้งแต่เข้ามาเล่นสู่การเมืองแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ได้มีโอกาสเป็นองคมนตรีนะครับถามว่าภารกิจจบหรือยังยังไม่จบฮะอยู่กันจนกระทั่งตลอดชีวิตและยังคงมีภารกิจที่พลเอกประยุทธ์จะต้องรับใช้ชาติต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ